สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนิทมากอยู่เนื้อเกียรติเก่าขออัญเชิญพระผู้มันเจ้าสนิทมาณป่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์สนิทมาณป่าเบื้องขวาขออัญเชิญนางพระคงคานสนิทมาปิ่นน้ำลายขอเชิญคุณพระภัยสนิทมาเป็นลมฟ้าขออัญเชิญคุณพระญาณคาราคุณพระองค์สนิทมาปิ่นกำไลสอยสังวานขออัญเชิญพระการสนิทมาเป็นดังดวงใจปูงอาจะขออัญเชิญเจ้าแห่งสวรรค์พรานสิวัฒนาตราทั้งร้อยแปดภาคยานให้ได้สนิทลงมาเป็นผู้รำนำพาพรขออัญเชิญพระวิษณุกรรมผู้เรื่องฤทธิ์ผู้นิรมิตรูปราชพิธีให้ญาวารี36ของจางได้เป็นเทวาลัยทองไว้รองรับต่อองค์เทพไทยเทวานาขออัญเชิญท้าวจันทโลกบาลทั้งสี่ท้าวทัตรสวิรุณนาหกวิรุณนาปาหกท้าวเวสสุวรรณให้ได้สันนิษฐุมครองโรงราชัมพีทีขออัญเชิญพระศรีคณิตเจ้าจงสนิทมาเป็นดังสสีปัญญาแดนใดลุงมาเปิดมนทุนสถานที่ที่การให้สว่างประจางแจ้งให้ทั่วท้องฟ้าในพื้นพิภพอานันต์ตามของเขตจักรวาลผู้ข้าจะขออัญเชิญพระวิษณุนารายณ์ผู้ที่ปกปักคุ้มครองทั้งสามโลกพรหมโลกเทวโลกยมโลกขอให้ท่านได้คุ้มครองความผู้ข้าให้ปานสัญญาราชีสิ่งใดที่อับดีโปรดให้ดีกี่ใจเวรข้าจะขออัญเชิญพระนางธรณีให้เปิดปืนพิภพแผ่นดินลูกสิย่างลงมองใดของปืนพระธรณีขอให้แม่นได้คอยอุ้มคอยสู้ถูกปาดย่างบัดนี้ลูกขอทำทานถวายก่อนถวายก่อนบูชาอันซึ่งทิพย์ที่ว่านาได้สนิทมาเบิ่งมาแง้งและอวยพรใจลูกจะขออัญเชิญที่วันดาถึกสาลูกทิศในอนันตาตัวจังหวัดรึกษาสารดำรงในอารูปภูมิโภคมาโดนจึงสืบสารบารมีอยู่บนพรที่พระภูมิยุวรญาณในอาการสาวิมานมนเทียนพองหน่อยและไงสันทีนาทีแห่งนี้อาณาเขตประเทศไทยอยู่บ้านให้ทั่วทินและทุ่งนาในลุงผาและแม่น้ำชื่นยักษ์สันทีพระหูเป็นไงเท้าสีสุโตนาคราชราชาผู้เพียงไก่ที่อาศัยถูกเกาะแห่งตำบลจึงกราบอัญเชิญขอแก่ฤาษีมุนีนาทั้งร้อยแปดผู้ประสาททรงตบะพระเศรษฐีท่านบ่ได้ลืมอีกที่ผู้ดมขอบารมีท่านเป็นมหามงคลผู้อุ่นละเลอให้เบิกใช้กองพันธุ์